นี้ว้ายอารมณ์ดีทำไมพี่อุ๋มมองชายแปลกแล้วปกติไม่ได้หัวเราะแบบนี้ไงอ๋อหมายถึงองค์ลงใช่ป่ะหรือรีแชร์ดีอ่ะมึงต้องให้กูอยู่อย่างนี้เลยนะลองไปดูคลิปนี้ค่ะเติมนักราชต้องบอกเลขให้แม่นเลยให้ถูกมันซื้อแล้ว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 มันบอกว่ามันจะซื้อ7-9แล้วมันจะซื้อองค์ใหญ่ๆมากถ้าซื้อถูกถ้าให้ถูกจะซื้อองค์ใหญ่มาให้เลยมันจะซื้อบอกว่าหน้าฟูให้ด้วยนั่นแหละมึงต้องให้กูอยู่ให้อยู่ให้อยู่ต้องให้กูอยู่ให้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 อยู่กูเป็นพ่อเหรอต้องเป็นพ่อเป็นพ่อก็ต้องดูแลลูกๆเข้าใจไหมทำยังไงให้ลูกอยู่รอดกูใจอ่ะทำยังไงให้ลูกอยู่รอดกูเป็นพ่อเหรอเอาจริงๆนะถ้าชาเป็นองค์พญานาคจะโกรธอ่ะก็ทำไมต้องให้ล่างแบบแสดงกริยาแบบนี้พญานาคไม่มีกริยาแบบนี้เอาจริงพญานาคเขาสุขุมนะหรือว่าพญานาคเด็กก็เปล่าอันนี้เด็กอาการเด็กหรอเด็กเงี้ยตัวเล็กอย่างเงี้ยหรอเวลาจะทรงองค์ลงอะไรอ่ะให้ดูก่อนว่าองค์ที่ลงอ่ะมีนิสัยบุคลิกแบบไหนลงสีสัวนี่บุคลิกเพี้ยนเลยนะใช่ไหมคะองค์พญานาคถ้าเป็นพ่อปู่จริงสุขุมจะไม่หัวเราะแบบนี้หรอกหรือต้องการแบบสร้างคาแรคเตอร์ให้พ่อปู่ใหม่ให้พ่อปู่ใหม่มันต้องเป็นแบบนี้อะไรอารมณ์ดีหัวเราะแล้วก็ให้เลขปลายอะไรอย่างงี้เนาะกูจะอยู่ตรงนี้กูจะอยู่ตรงนี้คนถ่ายคลิปแหมก็ชงคำถามดีชงไปเรื่อยเลยนะนางก็ตอบกลับมาอันนี้ในห้องนอนเลยไม่ได้อยู่ในศาลเจ้าไหนด้วย3:30 น.เมื่อวานนี้เองค่ะ28 มิถุนายนกู้ภัยที่อยู่ในเหตุการณ์ถามว่าตกใจไหมก็ใช่ตกใจอะไรซื้อไม่ทันค่ะเงาเลขอะไรเมื่อกี้เธอพูดอ่ะ79ใช่ไหม79ด้วยนักข่าวเลยไปขอคุยกับคุณวิไลหน่อยค่ะเป็นแฟนของกู้ภัยที่ถ่ายคลิปเนี่ยแหละค่ะเล่าให้ฟังว่าคือก็รู้แหละว่าเธอมีบางสิ่งบางอย่างมาเข้าฝันสะดุ้งตื่นแล้วคล้ายเป็นองค์ปู่พญานคราชมาขออยู่ด้วยนะก็เลยบอกไปว่าถ้าปู่จะมาอยู่ต้องให้โชคนะตอนเช้าก็เลยพาแฟนไปบูชาไปอัญเชิญรูปปั้นพญานาคมาตั้งที่ศูนย์ถวายขันหงขันห้าตามความเชื่อตกกลางคืนอาการก็อย่างที่เห็นเธอบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวเลยนะพูดและทำอะไรออกมาส่วนตัวเชื่อว่าอาการแบบนี้เพราะว่าพ่อปู่มาลงเพราะว่าเชิญพ่อปู่มาอยู่แล้วไงฟังเธอหน่อยค่ะฝันว่ามีองค์พญานาคมาขออยู่ด้วยแล้วก็เลยว่าถ้าจะขออยู่ด้วยต้องมาบอกโชคบอกเลขเรารู้สึกตัวไหมตอนนั้นตอนที่องค์ลงเหรอคะคือไม่รู้สึกตัวอะไรเลยไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะพูดอะไรหรือสื่อสารอะไรคือไม่รู้ตัวตอนนี้รู้แล้วเพราะว่าผัวพี่เขาถ่ายให้งานก็คือพี่นรินทร์นะเป็นกู้ภัยอ่ะไม่รู้เห็นตัวเองก็ตกใจหรือเปล่าเนาะนั่นน่ะสิแต่ว่าด้วยความที่อส่วนตัวของทั้งคู่อ่ะศรัทธาพ่อปู่มากอ๋อก็เชื่อในทางนี้อยู่แล้วเชื่อมากเลยอย่างพี่นรินทร์เชื่อมากเลยอ่ะตอนเมียนะนอนๆอยู่สะดุ้งตื่นแล้วแกไม่ตกใจเลยพี่ขานี่มันแชร์หรือเปล่าเนี่ยไม่พ่อปู่ลงเธอ เนี่ยพี่นรินทร์บอกพี่ไม่ตกใจเลยนะพี่สิ่งแรกที่ทำคือคว้ามือถือมาอัดคลิปเลยนะสาเหตุอ่ะอาจจะมาจากที่ตัวผมอาจจะไปลบหลู่ไม่เต็มใจให้มาตั้งที่ศูนย์หรือเปล่าองค์ก็เลยไปลงที่เมียตอนนี้ก็เลยพูดออกไปว่าให้องค์พ่อปู่อยู่ด้วยนะแบบเนี้ยค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เมียจะมีอาการแบบนี้ตลอดหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจละ no. แต่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เมียมีอาการเมียพูดเลขผมก็โอเคก็มันสมประโยชน์อะเนาะสมประโยชน์แกบอกจริงนะพอเมียพูดเลขผมโอเคอาจจะดูผิดปกติไปบ้างแต่ถ้าให้เลขผมโอเคฟังดูค่ะผมก็เข้าไปถามก็มัวแต่บิดตัวไปมาแล้วก็ทอด่าทอว่าอ๋อครับผมมึงไม่รับมึงไม่รับกูมึงไม่รับผมก็งงตอนนั้นคือเรารู้ไหมว่าต้องเป็นมีองค์มีอะไรมาลงแน่นอนเลยครับผมคิดได้ว่าโอ้เมื่อตอนเย็นจะทำพิธีเอาองค์พญานาคมาบูชานั่นแหละตอนนั้นคือว่าผมต้องมาจุดธูปขอเข้ามาเขาว่ารับเขาให้มาอยู่ในจุดนี้
จากพักหนึ่งประมาณ10นาทีหน้าองค์น่าจะลงแล้วก็ปล่อยตัวแล้วก็ลูบไปก็เป็นความเชื่อของทั้งคู่นะคะเออเขาอยู่ด้วยกันเขาก็เชื่อแบบนี้เนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม